สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอปลายพรายกระซิบเผยครึ่งปีหลังเตือนคนไทยทั้งประเทศถือว่าเป็นหมอดูที่มาแรงมากๆในตอนนี้สำหรับหมอปลายพรายกระซิบที่ไม่ว่าจะออกมาทำนายทายทักอะไรก็มักจะตรงตามที่เอ่ยออกมาจนกลายเป็นกระแสดราม่าตีกลับอยู่ช่วงหนึ่งกับการออกมาทักว่าวงการบันเทิงจะมีการสูญเสียครั้งใหญ่ซึ่งก็เป็นจริงจนหลายคนคิดว่าเป็นความบังเอิญหรือเปล่าล่าสุดหมอปลายก็ได้ออกมาเผยถึงดวงครึ่งปีว่าจะมีข่าวเรื่องการเลิกราค่อนข้างเยอะเรื่องของการแต่งงานก็ครึ่งเลยแล้วก็จะมีดาวดวงใหม่ที่ขึ้นมาเร็วๆนี้ที่อยู่ๆก็ขึ้นมาแบบช็อกวงการน่าจะเป็นผู้ชายหนุ่มหน้าหวานส่วนณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยายังไม่มีข่าวดีเร็วๆนี้แต่ช่วงปลายปีน่าจะมีข่าวดีคร่าวๆนะคะแต่ก็ไม่ได้สนิทกันเป็นส่วนตัวนะคะต่อไปในครึ่งปีหลังจะเป็นเรื่องของการเลิกราหรือว่าทะเลาะกันมากกว่าส่วนเรื่องการสูญเสียน้อยลงมากแล้วไม่ได้น่ากลัวเหมือนตอนต้นปีครึ่งปีหลังสิ่งที่อยากจะเตือนน่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยมากกว่าอยากให้คนไทยระวังกันมากๆในเรื่องของน้ำมาแน่นอนต้องระวังกันมากๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ